พลง Rockstar ของลิซ่าทุบสถิติโลกอะไรบ้างนะฮะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของลิซ่านะครับอย่าง Rockstar ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็สามารถปิดจ็อบคว้าตำแหน่ง MB ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวบน YouTube ช่วงเปิดตัว24ชั่วโมงแรกมากที่สุดในปี2024ด้วยยอดผู้เข้าชม 32.4 ล้านครั้งแซงหน้าเพลง Fortnite ของตัวแม่ระดับโลกนะครับอย่าง Taylor Swift แชมป์เก่าที่ทำสถิติเอาไว้ที่ 19.5 ล้านวิวเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพลง Rockstar ของลิซ่ายังนั่งตำแหน่งวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในโลกใน24ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยเพลงและเป็น MV ที่ติดเทรนด์ฮิตอันดับ1ทั่วโลกในหมวดหมู่รวมทั้งหมดหรือ Overall และในหมวดหมู่ดนตรีหรือ Music อีกด้วยนะครับส่วนในชาร์ตเพลงนั้นนะครับเพลง Rockstar ของลิซ่าติดอันดับที่4นะครับใน Top 5บน iTunes ของอเมริกานะครับในขณะที่เพลง Rockstar ที่ปล่อยมาทั้ง5เวอร์ชันก็สามารถติดอันดับ Top 20 US iTunes ได้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับนอกจากสถิติใหม่นี้แล้วนะครับลิซ่ายังเป็นเจ้าของสถิติโลกที่ได้รับการรับรองจาก Guinness Book of Record อีกหลายสถิติเลยนะฮะรวมทั้งสถิติโลกศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มียอดวิว MV สูงสุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับจากเพลงลลิสาที่ทำเอาไว้ได้ถึง 73.6 ล้านวิวเมื่อวันที่13กันยายน2021นะครับเอาชนะเพลง On The Cloud ของโรเซ่เพื่อนร่วมวง Blackpink เจ้าของสถิติเก่านะครับที่ทำเอาไว้ 41.6 ล้านวิวขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจนะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ